สวัสดีครับพบกับผมเชงเดอะเมทัลสำหรับหัวข้อในวันนี้คือวิธีการตั้งสายกีตาร์ไฟฟ้า EP 1 Standard E และ E-flat Tuning สำหรับผู้ที่เพิ่งหัดเล่นกีตาร์ไฟฟ้านะครับท่านอาจจะเคยหัดเล่นกีตาร์โปร่งมาก่อนอาจจะมีคำถามสงสัยอยู่ในใจครับว่ากีตาร์โปร่งกับกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยมันตั้งสายเหมือนกันหรือเปล่าซึ่งคำตอบก็คือทั้งเหมือนและไม่เหมือนครับยังไงก็คือการตั้งสายกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยมันก็เหมือนกีตาร์โปร่งคือมันมีวิธีการตั้งสายหลากหลายวิธีมากแล้วแต่จะสรรสร้างเลยซึ่งในวันนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการตั้งสายแบบที่1ก็คือ Standard E และ E-flat Tuning ซึ่งเหมือนกับแบบของกีตาร์โปร่งเลยครับ Standard E Tuning คืออะไรก็คือการตั้งสายแบบมาตรฐานทั่วไปที่คุณสามารถพบเห็นได้โดยทั่วไปนั่นเองผมจะไล่โน้ตให้ดูเริ่มจากสาย1โน้ต E สาย2โน้ต B สาย3โน้ต G สาย4โน้ต D สาย5โน้ต Aและสาย6โน้ต E นี่เลยครับ Standard E Tuning แน่นอนครับการตั้งสายแบบนี้คือคุณจับโน้ตจับคอร์ดอะไรคุณก็ได้เสียงตามนั้นเป๊ะๆ เลยอย่างคุณจับคอร์ด C เสียงที่ออกมาก็จะเป็นคอร์ด C คุณจับคอร์ด G เสียงที่ออกมาก็จะเป็นคอร์ด G ก็คือไปเทียบกับคีย์บอร์ดก็คือเสียงตรงเป๊ะเลยครับและสำหรับกีตาร์ไฟฟ้านั้นการตั้งสายเป็น E flat ก็เป็นสิ่งที่คุณสามารถพบเจอได้โดยทั่วไปเพราะว่าการตั้งดรอปเป็น E flat สายต่ำลงครึ่งเสียงเนี่ยสำหรับกีตาร์ไฟฟ้ามันจะให้อารมณ์แบบมนๆดูดุดันขึ้นเป็นที่ถูกใจของชาวล็อกชาวเมทัลเดี๋ยวผมจะลองดรอปสายให้ดูนะทุกสายลงครึ่งเสียงขอวันละแป๊บนึงโอเคครับตอนนี้ทุกสายลงครึ่งเสียงเป็น E flat แล้วผมจะเริ่มนะสาย1 E flat สาย2 B flat สาย3 G flat สาย4 D flatสาย5 A flat และสาย6 E flat พอคุณดีดคอร์ดอะไรปุ๊บเนี่ยเสียงมันจะต่ำลงครึ่งเสียงอย่างคุณจับคอร์ด C เสียงที่ออกมาเป็นคอร์ด B คุณจับคอร์ด G เสียงออกมาเป็น G flat เมื่อคุณเทียบกับคีย์บอร์ดมันมีประโยชน์อะไรก็อย่างที่บอกครับคือพอเสียงมันต่ำลงมันได้ความดุดันชาวเมทัลถูกใจใช่ไหมสำหรับนักร้องนักดนตรีที่เล่นสดมันก็เรื่องมันก็เป็นความอะไรมันเซฟเสียงด้วยพอเสียงมันต่ำลงนักร้องร้องง่ายขึ้นผมเตือนมือกีตาร์ดรอปสายแล้วมือเบสคุณต้องดรอปตามด้วยไม่งั้นเวลาเล่นมันไม่ตรงกันอันนี้เป็นคำเตือนครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเทียบให้ฟังนะว่าถ้าเล่นลิฟต์เดียวกันบนการตั้งสายแบบ E ตรงกับ E flat มันให้อารมณ์ต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะเริ่มจากตั้งเป็น E ตรงก่อนนะโอเคลิฟต์แบบตั้งสาย E ตรงครับต่อไปเล่นแบบ E flat ครับเห็นไหมครับว่ามันมีความต่างกันอยู่นิดหน่อยคือมันดุดันขึ้นผมรู้สึกว่ามันดุดันหนักหน่วงขึ้นและแน่นอนครับว่าคุณยังสามารถดรอปสายให้ต่ำลงไปกว่านี้ได้อีกอย่างอันนี้คุณดรอปลงครึ่งเสียงเป็น E flat ใช่ไหมคุณสามารถดรอปให้ต่ำกว่านั้นได้อีกเป็นดรอป1เสียงเป็น D tuningดรอป1เสียงครึ่งเป็น D flat tuning ซึ่งในแนวเมทัลเนี่ยคุณมีโอกาสเจอการดรอปสายต่ำๆแบบนี้ได้ค่อนข้างเยอะเลยครับแล้วก็แนะนำครับถ้าเกิดคุณดรอปสายต่ำๆอย่างนี้ให้เพิ่มขนาดเบอร์สายให้ใหญ่ขึ้นหน่อยไม่งั้นสายจะย้วยหรือถ้าเกิดคุณใช้เอฟเฟกต์จำพวกดรอปจูนก็คือคุณเหยียบเอฟเฟกต์เพื่อให้มันดรอปสายต่ำลงไปได้เนี่ยคุณก็ไม่ต้องมาเซตอัพสายกีตาร์อันนั้นก็โอเคครับเป็นโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปถัดไปอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ